เต่าแดงสวัสดีครับพบกับช่วงเต่าแดงแสดงของวันนี้จะมาแสดงวีล่าโก SF พบกับโจเต่าแดงนะครับผมวันนี้นะครับเป็นกีตาร์ไซส์น่ารักคิโคนะครับบอกกับชายไทยหรือเปล่าครับก็ยี่ห้อนี้ครับก็ไม่รู้ถึงดังมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาผมว่ามันดีหรือไม่ดีไปรับฟังเสียงเพราะๆจากกีตาร์วิล่าเบบี้กันนะครับผมไปดูกันฟังเสียงแล้วนะครับผมเขาเนี่ยเรามาดูสเปคของตัวนี้กันเลยแจ๋วขนาดไหนครับมาดูอันแรกเลยครับไม้หน้าท็อปโซลิดซิก้าสปรูซนั่นเองไม้หน้าไม้แท้ครับผมก็เล่นไปเรื่อยเสียงจะดีขึ้นนะครับแบ็คไซด์ครับมอฮอกกานีครับผมเขาบอกว่าตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยเป็นการเคลือบแบบด้านครับนะครับดูสวยหรูจริงครับมาดูฟิงเกอร์บอร์ดกันบ้างเป็นของโรสวูดครับไม้โรสวูดบิดก็โรสวูดครับผมอินเลย์ครับมีเลย์ด้วยครับเป็นแบบไม้ครับผมนักและซัดเดิลครับมาจากกราฟเทคเลยนะครับก็ผมไปหาข้อมูลมาเขาเรียกว่ามันจะทำให้มอวอลลุ่มครับมอโทนมอฮาร์โมนิกครับมอมาเต็มที่เลยครับแล้วก็ด้านบนครับจะเป็นแบบนี้ครับเรียบๆเลยตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับปิกอัพฟิชแมนไอซิสเลยนะครับเป็นปิกอัพแบบนิยมกันมากครับผมโอเคแล้วผมจะมาดูสโคปจุดเด่นกันนะครับข้อที่1เลยเป็นลูกบิดแบบวินเทจครับดูเก่าไหมฮะข้อที่2ครับนี่ครับแกะสลักโดยชาวมายันครับว้าสวยมากครับข้อที่3ครับนี่ใส่สายสะพายได้เลยครับเขาเจาะไม้พร้อมเลยแล้วข้อที่4นั่นเองครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับมีการโค้งสวยงามมากเลยฮะเรียกว่าอัชแบ็กครับทำให้ข้างในมันใหญ่ขึ้นครับเสียงมันจะดังขึ้นนั่นเองโอเคครับจุดเด่นคร่าวๆผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูความเจ๋งของตัวนี้นะครับก็คือตั้งแต่ผมเปิดร้านมาเนี่ยครับก็มีนักดนตรีนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากนะครับก็มีบางท่านก็เอาไปทำเพลงหรือไปเล่นอาชีพก็สบายครับผมโอเคแล้วก็ข้อต่อไปสำหรับผมนะตัวนี้ที่เจ๋งก็คือแอคชั่นที่ไม่สูงครับแอคชั่นคือความสูงของสายนี่ครับก็คือมันจะเล่นง่ายนั่นเองครับมาดูจุดเด่นของกีตาร์วิล่าเบบี้กันนะครับผมก็คือกีตาร์ตัวเล็กเนี่ยครับสเกลมันจะสั้นครับสเกลสั้นทำให้แรงตึงของสายครับยิ่งน้อยครับมันจะทำให้แบบว่าแบบคนเพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีแรงครับเล่นได้ง่ายครับเพราะแรงตึงมันน้อยครับมันจะกดรู้สึกนุ่มให้เสียงที่นุ่มนั่นเองครับผม
จุดเด่นแล้วข้อที่2นะครับผมได้ลองเอากีตาร์โปร่งไฟฟ้าตัวธรรมดาเล่นออกแอมนะครับแล้วก็เจอตัวนี้นะครับจากที่ผมลองเนี่ยเสียงเนี่ยแทบแยกกันไม่ออกเลยว่าตัวไหนตัวใหญ่และตัวเล็กนั่นเองฮะเดี๋ยวข้างหน้าทำคลิปให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากีตาร์วิล่าเบบี้ตัวเนี้ยครับเหมาะกับใครบ้างครับผมจัดไปครับข้อแรกครับมันมีขนาดเล็กครับมันก็ทำให้พกพาสะดวกครับไม่ว่าจะไปน้ำตกทะเลนิวยอร์กฝรั่งเศสนะครับมันก็ได้ครับหรือว่าที่ในรถนี่มันก็ใช้พื้นที่ได้น้อยนั่นเองครับข้อที่สองครับเด็กเพิ่งเริ่มหรือผู้หญิงเพิ่งเริ่มเพราะว่ามันอย่างที่บอกสเกลมันสั้นมันทำให้แบบกดง่ายนั่นเองครับข้อที่สามครับก็นักดนตรีครับแบบว่าต้องไปเล่นหลายๆที่นะครับก็ขี้เกียจแบกนะครับก็ใช้ตัวนี้ออกแอมก็แจ๋วเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับก็จะมาพร้อมของแถมนะครับผมคือกระเป๋าบุกฟองน้ำวิล่าอย่างดีเลยครับเป็นลักษณะนี้ครับมันจะเป็นทรงๆนี้ครับโอเคแล้วถ้าลูกค้าอยากได้ต่ำๆเนี่ยก็สามารถบอกร้านเต่าแดงได้เลยนะครับเราทางเราก็มีบริการเซตอัพกีตาร์นั่นเองครับโอเคครับถ้าชอบกีตาร์น่ารักแบบนี้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเต่าแดงมิวสิคช็อปนครปฐมนะครับหากไม่สะดวกมารับเองทางเรายินดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบอกว่าซื้อที่ร้านเราเนี่ยลดให้ไปเลยครับ 10% ครับเป็นพิเศษเลยนะครับผมโอเคสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0970179500ครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับนะถ้าชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเต่าแดงนั่นเองครับผมย้ำกันอีกทีการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่การเครื่องดนตรีนะครับเป็นหน้าที่ของเต่าแดงไม่ตรงเลยโอเคครับวันนี้ก็มีคำถามครับเราอยากจะถามว่าถ้ามีงบไม่เกินหมื่นเนี่ยจะซื้อกีตาร์ไซส์เบบี้เนี่ยพี่ๆน้องๆครับจะซื้อยี่ห้ออะไรและรุ่นอะไรครับอย่าลืมมาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม